บ้านหลังนี้นะบอกเลยว่ามีราคาอยู่ที่50ล้านนะจ๊ะเธอเฮ้ยไปเข้าน้ำนะถีบเนี่ยกระจกแตกจ้ะอยู่บ้านหลังนี้คือรวยอันนี้เมื่อก่อนเป็นถามว่าเคยกล้าเข้าไปสวดนั่งสวดมนต์ป่ะไม่กล้าเข้านะเคยเจอถุงยางอยู่ตรงแบบตรงเนี้ยสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้าโดนอุ้มจ้าโดนอุ้มใน EP นี้นะคะบอกเลยว่าเราจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยซึ่งที่อยู่อาศัยก็คือบ้านนั่นเองจะมีบ้านหลังหนึ่งที่เป็นบ้านที่เคยเปิดไปแล้วครั้งหนึ่งตั้งแต่สมัยแบบหูยนานมากในรายการตีทายครัวกับน้องนิวนะคะซึ่งบ้านหลังนั้นน่ะบอกเลยว่าแซ่บก็คือเป็นบ้านที่เรามีความหลังเยอะมากคือบ้านหลังนี้นะบอกเลยว่ามีราคาอยู่ที่50ล้านนะจ๊ะเธอบ้านหลังนี้มีความเด็ดอยู่ตรงที่ว่าอยู่แล้วรวยอยู่แล้วปังแล้วก็เป็นบ้านแบบที่พอเรา2คนเข้าไปเห็นครั้งแรกก็คือชอบเลยอ่ะมันไม่เหมือนบ้านอ่ะอยู่แล้วมันเหมือนแบบเราไปโรงแรมเป็นรีสอร์ทอะไรอย่างงี้นึกออกป่ะแล้วก็เป็นบ้านที่แบบว่าดิฉันก็เคยทำวีรกรรมอะไรเด็ดๆเอาไว้ใครก็อยากรู้ว่าอุ้มลักษณะเนี่ยมันแสบหรือเปล่าน้องนิวเคลียร์เนี่ยแสบแค่ไหนตอนอยู่บ้านหลังนั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะจ๊ะบ้าน50ล้านของดิฉันเองแต่ก่อนไปขอเติมสวยก่อนนิดนึงเพราะว่านี่ก็คือแต่งหน้าเสร็จแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เติมปากอยากจะมาทาปากกันในวันนี้นะคะสีที่เลือกใช้ในวันนี้เป็นของแบรนด์Armani นะคะแล้วก็มี2สีด้วยกันซึ่งเราจะทาแบบว่าเป็นแนวเขาเรียกว่านะ ombre นึกออกมั้ยให้แบบว่ามีความเซ็กซี่ขี้เล่นสุขภาพดีอะไรอย่างงี้นะสีแรกที่เราจะทากันในวันนี้นะคะก็คือเป็นสี102นะคะ Miller แพ็คเกจของเขาคือสวยมากอันนี้ก็คือแบบสำหรับสายนูดแต่ถ้าเราทาสีนูดอย่างเดียวบางทีเนี่ยเราอาจจะดูซีดไปนิดนึงแล้วก็มีการเติมได้หืมเนื้อดีมากใช้ง่ายมากเขียนง่ายมากนุ่มมากเลยอ่ะนี่นะคะเราก็ต้องมีการทาขอบก่อนให้ดูมีความฟุ้งๆอันนี้เขาก็จะไม่ค่อยแมทนะคะจะมีความเป็นกลอสซี่นิดนึงแต่เราอ่ะต้องเติมอีกสีนึงเพราะว่าเราเป็นสาวที่มีความเซ็กซี่อยู่ในตัวฉะนั้นจะเติมสี Red 400นะคะแตะๆหน่อยเทรนด์ปากในปีนี้อ่ะความฉ่ำมงมาความใช้กลอสความใช้อะไรที่มันแบบว่าดูฉ่ำแต่อันนี้คือชอบมากตรงที่ว่าปกติถ้าเราทากลอสอ่ะมันจะหนักปากแล้วมันจะเหนียวมันทำให้เราเหมือนแบบรู้สึกแบบเหนอะๆจะไม่ค่อยชอบแต่นี้คือเบามากเนื้อเขาเบามากเธอแล้วดูดิสีที่เราออมเบลมาได้นะมันก็จะมีความแบบเฮลตี้อ่ะอ่ะสวยแล้วจ้าหน้าสวยแล้วฉ่ำมงแล้วก็ต้องขอเติมกลิ่นกันหน่อยนะคะนี่ค่ะอุ้มเคยพูดถึงเรื่องน้ำหอมไปแล้วว่าอุ้มใช้น้ำหอมอะไรบ้างแต่วันนี้อยากจะมาเจาะจงกันให้ลึกหน่อยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่คนถามเยอะที่สุดเวลาที่ฉันไปไหนมาไหนแล้วฉีดแล้วคือคนก็จะถามตลอดว่าใช้น้ำหอมอะไรคือกลิ่นติดทนนานมากแล้วก็กลิ่นดูแพงเฮ้ยมันใช่มันคืออุ้มลักษณะเงี้ยตัวนี้ก็คือเป็นซิพาซิโอเน่นะคะเป็น EDP ก็คือ Eau de Parfum Eau de Parfum ในภาษาฝรั่งเศสเขาแปลว่าเป็นน้ำหอมที่แบบติดทนนานแล้วก็อยู่กับเราได้ถึง5ชั่วโมงฉีดครั้งนึงอะยาวไป5ชั่วโมงเลยแล้วค่อยมาเติมอีก1รอบก็คือจบสวยคือใช้แค่นิดเดียวอะนั่งอยู่อะนั่งอยู่จริงๆโอ๊ยแล้วกลิ่นเขาเนี่ยนะคะเป็นแบล็คคาเรนแล้วก็กลิ่นแพรซึ่งแพรกับแบล็คคาเรนเนี่ยมันก็จะมีความแบบเป็นกลิ่นแบบฟลอรัลฟรุตตี้พอเราฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะให้ความแบบความแพงความแบบเซ็กซี่ความแบบมั่นใจในตัวเองกลิ่นนี้เลยจ้าแล้วแพ็คเกจจิ้งเนี่ยไม่พูดไม่ได้นะคะก็คือมันแบบรักชูมากเธอดูสิสีแดงบอกถึงความร้อนแรงแดงดำคือความหรูความแพงนะคะก็คือต้องยกให้นางเลยค่ะและนี่จ้าลูกรักคนใหม่ของดิฉันเองนะจ้าดูขวดสินี่คือซิพาซิโอเน่เอคลาเดอเพอร์ฟูมจ้ะเอคลาเนี่ยในภาษาฝรั่งเศสนะคะเขาแปลว่าความสดใสความสว่างสดใสก็คือเหมาะสมกับขวดของนางเลยเพราะนี่คือขวดนางก็คือเห็นแล้วก็คือสว่างปะอันนี้จะออกทึบๆแล้วคือกลิ่นนะคะโหแม่เจ้าฉีดแล้วไปคือสว่างแบบชายชายใบแล้วก็ไดมอนด์มาเพราะว่าฉีดไปแล้วก็จะรู้สึกว่าเซ็กซี่ขี้เล่นเป็นลูกคุณที่แบบหรูหราแพงมากๆถ้าเกิดใครนึกไม่ออกว่ามันเป็นยังไงกลิ่นมันเป็นแบบไหนจะสาธยายให้ฟังนะคะอันนี้นะคะเขาก็จะมีกลิ่นของ Floral Rose แล้วก็กลิ่นของ Bergamot นะคะที่สำคัญนะคะจะมีกลิ่น Black Currant Accord ด้วยโหมันกลิ่นหลากหลายหลายมิติมากและอันนี้ที่โดดเด่นมากนะคะก็คือเป็นกลิ่นของกุหลาบซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมีกลิ่นของกุหลาบ2สายพันธุ์ด้วยกันนะคะอันนี้นะคะเป็นกลิ่นแรกก็คือเป็นกุหลาบของ Centifolia นะคะซึ่งเก็บจากต้นด้วยมือจากเมืองกลาสนะคะก็เมืองกลาสรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องของน้ำหอมในประเทศฝรั่งเศสจ้ะ
และอีกหนึ่งกลิ่นที่ผสมนะคะเป็นกลิ่นกุหลาบดามัสซินาของเมืองอิสปาตาซึ่งเป็นนครแห่งกุหลาบจากประเทศตุรกีหรือตุรกีของเรานั่นเองจ้าถ้าให้อุ้มเปรียบเทียบนะคะระหว่าง2ตัวนะคะตัวแรกนะคะคือซีพาซิโอเน่ EDP นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะให้กลิ่นของความยั่วยวนของความเซ็กซี่ของความเป็นผู้ใหญ่หน่อยนึกออกไหมงานที่แบบเป็นทางการใส่สูทเป็นแบบสูทแบบผู้ใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยตัวนี้จะเหมาะกว่านะคะฉีดแล้วมันจะดูน่าเกรงขามนิดนึงอะไรอย่างงี้ส่วนตัวใหม่ที่ออกมานี้นะคะก็คือซีพาซิโอเน่เอคลาเดอร์เพอร์ฟูมนะคะตัวนี้ให้ความสดใสสดชื่นมากกว่าจะให้ฟีลลิ่งแบบว่าวันสบายๆวันที่เราแบบว่าไปเดินช้อปปิ้งออกกำลังกายกินข้าวเบาๆไปคาเฟ่ชอบตรงที่ว่ามันสามารถแมทได้กับทุกลุคไม่ว่าเราจะใส่ชุดลุคเป็นเสื้อยืดกางเกงดีหรือจะเป็นแคชชวลลุคในวันนี้ก็คือเหมาะกับตัวซีพาซิโอเน่เอคลาเดอร์เพอร์ฟูมค่ะง่ายๆเลยนะคะก็คือตัวนี้จอกนวลๆละมุนละมุนตัวนี้จอกสว่างสดใสที่เล่นแต่แนะนำซื้อ2ขวดไปเลยจ้ะก็จะได้แบบ2ลุคไปเลยนะจ๊ะกลางวันลุคนึงกลางคืนอีกลุคนึงก็ได้จบในส่วนของน้ำหอมเนี่ยอุ้มว่ามันเป็นความชอบของบุคคลมากกว่านะคะอย่างบางคนเนี่ยเป็นคนที่คาแรคเตอร์ดูแบบเซ็กซี่ดูร้ายๆดูแรงๆแต่อยากจะให้กลิ่นฉันดูซอฟเหมือนแบบเบบี้ดูแบบว่าน่ารักน่ารักก็สามารถที่จะเลือกใช้กลิ่นที่มันตรงข้ามกับเราต้องการได้อย่างตุ้มเองเนี่ยขึ้นอยู่กับฟิลในแต่ละวันมันก็แล้วแต่ฟิลของแต่ละคนแล้วว่าเราต้องการที่จะพรีเซนต์ตัวของเราออกแบบไหนแต่ในวันนี้เนี่ยฉันอยากสว่างจ้าฉันอยากสดใสซาบซ่าเพื่อจะไปรำลึกความหลังบ้านเก่าของฉันกันก่อนไปขอฉีดน้ำหอมเพิ่มหน่อยนะจ๊ะมาบอกทริคในการฉีดน้ำหอมกันเขาบอกว่าทริคในการฉีดน้ำหอมจริงๆแล้วควรจะฉีดในจุดที่เป็นชีพจรเช่นเวลาอุ้มฉีดนะเขาไม่ฉีดขวาซ้ายอันนี้คือเผื่อใครมากระซิบข้างหูซอกคอซอกหูเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญในการฉีดน้ำหอมมากเลยแล้วก็น่องอกละอกล่องอกสักนิดนึงนะคะเพื่อให้มันแบบว่ากลิ่นมันแบบย้อนขึ้นมาแบบนี้หอมไหมเวลาที่เราได้กลิ่นของเตยเราก็หอมไปด้วยข้อพับอะไรที่มันเป็นจุดที่แบบตามข้อพับต่างๆอีกอันนึงคืออะไรวะที่ชอบมากคือเฮ้ข้อพับที่ขาเพราะเวลาเดินเดินฟึบฟึบฟึบกลิ่นตรงเนี้ยสะบัดจ้ะสะบัดไปถึงคนข้างหลังให้คนข้างหลังได้กลิ่นเราเฮ้ยเดินผ่านทิ้งไปนี้เลยขออีกจุดละกันก็คือข้างหลังค่ะจบสวยแล้วจ้ะตอนแรกก็ยังไม่ได้สวยมากหรอกแต่พอฉีดน้ำหอมไปปุ๊บรู้สึกตัวเองสวยมากผู้หญิงมีเสน่ห์ตรงที่มีกลิ่นหอมนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะเดินไปไหนต้องให้คนแบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ตัวหอมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้านเก่า50ล้านของอุ้มกันนะจ๊ะฮัลโหลถึงแล้วจ้าบ้านที่ไม่เหมือนบ้านของฉันนะจ๊ะก็คือบ้านที่เหมือนกับโรงแรมเหมือนกับรีสอร์ทเหมือนเรามาพักตากอากาศนี่ก็คือบ้านหลัง50ล้านของฉันชอบตรงนี้มากเพราะว่ามันเป็นโลเคชั่นที่ดีมากโลเคชั่นตรงนี้ก็คือสามารถไปห้างได้อยู่เรียบทางด่วนชีวิตมันแบบดีๆชีวิตในเมืองนึกออกมั้ยตอนนี้กลายเป็นคนนอกเมืองไปแล้วมาเข้าไปดูกันนะคะคือจะบอกก่อนบ้านหลังเนี่ยเขาเป็นบ้านที่สถาปนิกเขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะไว้ประกวดไม่ได้ตั้งใจว่าจะขายแบบว่าทั่วไปอะไรเงี้ยโชคดีว่ามีคนแนะนำกับเรามาเราก็มาดูปุ๊บก็คือแบบชอบเลยมันใช่มันเป็นบ้านในฝันเพราะว่าบ้านมันจะเป็นเหมือนเป็นตึกอะนึกออกปะคือมันก็จะมีสองฝั่งฝั่งนึงก็ให้พ่อให้แม่อยู่ไปเลยอีกฝั่งนึงก็เป็นฝั่งของเราสามคนพี่น้องตอนแรกก็ตกตีแย่งชิงกันว่าใครจะอยู่ชั้นไหนเดี๋ยววันนี้จะพาทัวร์บ้าน50ล้านของฉันกันซึ่งมันเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าอยากซื้อต่ออยากซื้อคืนอะชงสามีอยู่นะพี่วอนนะบอกว่าเนี่ยพี่วอนจะไปหาซื้อคอนโดในกรุงเทพอย่าไปซื้อเลยเผื่ออีกหน่อยอนาคตน้องการ์ตูนอะจะต้องมาเรียนที่นี่หรือว่าน้องดิสนีย์อาจจะได้มาเรียนมหาลัยที่นี่เราซื้อบ้านดีกว่าแม่ฉันก็เลยบิ้วสามีอยู่นะจ๊ะว่าซื้อคอนโดแบบ30-40ล้านซื้อบ้านฉันคืนเท่ากับอัดยายซื้อขนมยายเงินทองไปไหนล่ะไม่รู้อะไรหรอกก็ให้คนกันเองในบ้านนี่แหละให้พ่อให้แม่เนาะเดี๋ยวก็ไปมูเตลูให้นางขายที่ได้ก่อนเราจะได้เอาเงินเนี่ยมาซื้อบ้านนะคะหลังนี้นี่เข้ามาแล้วอยู่กี่ปีครับอยู่มา 5-6 ปีได้นะประมาณ5ปีได้ค่ะเมื่อก่อนก็จะต้องมีกล้องวงจรปิดตรงนี้เพราะว่าพ่อกับแม่จะต้องคอยส่องนะคะว่าลูกอ่ะกลับถึงบ้านหรือยังนึกออกมั้ยอย่างนี้พี่คงก็พาใครมาบ้านไม่ได้เลยก็ไม่ได้ค่อยจะได้หรอกเพราะว่ากล้องวงจรปิดมันอยู่ตรงนี้อ่ะมันก็น่ากลัวนิดนึงนึกออกมั้ยแต่ก็เคยแอบพาผู้เข้าบ้านอ่ะ
คยมีเหมือนกันตอนนั้นพ่อกับแม่ไปต่างจังหวัดอะเนาะแล้วเวลาที่กล้องวงจรปิดอะมันจะขึ้นไฟสีแดงถ้าเกิดว่าเขาดูเราอยู่อย่างงี้ใช่ป่ะพอจังหวะแบบเฮ้ยไฟไม่แดงเว้ยวิ่งวิ่งวิ่งเลยจ้ะก็วิ่งผ่าขึ้นข้างบนก็มีน้องชายฉันก็เคยเพราะน้องชายฉันเนี่ยห้องข้างหลังมันสามารถปีนออกได้แล้วทำไมลูกไอ้เด็กในจูเนียร์มันเรียบร้อยไม่ค่อยไปไหนเปล่านางปีนเที่ยวจ้ะนางหนีเที่ยวมันก็ร้ายเหมือนกันนะอ่ะป่ะดูทีละฝั่งก่อนแล้วกันเนาะอันนี้คือเป็นตึกลูกนะคะห้องนี้เมื่อก่อนเนี่ยจะเอาไว้ทำเป็นห้องออฟฟิศคือเมื่อก่อนเราขายยาลดความอ้วนตอนนี้ยังขายอยู่นะคะวิโซเลนนะคะเห็นไหมขายมายาวนานเป็น10ปีเพราะของก็ดีมีคุณภาพแต่เมื่อก่อนนี้จะไม่ใช่สภาพแบบนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เอาโซฟาอะไรมาย้ายลงมานะคะอ่ะแล้วฝั่งตรงข้ามนี้นะคะห้องน้ำไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องดูเรียบร้อยธรรมดาปกติทั่วไปห้องน้ำที่นี่กระจกสวยทุกห้องแล้วคือเขาแต่งมางี้นะคือเราไม่ได้แต่งอะไรเลยนึกออกปะแต่บ้านหลังเนี้ยไม่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบความมืดๆนะเพราะว่าหลังนี้จะเป็นแนวแบบมืดๆอ่ะสีโทนมืดทุกอย่างก็แต่งเห็นปะมันจะแบบดำๆอะไรอย่างเงี้ยนี่คือห้องนอนของน้องจูเนียร์ค่ะนี่คือทุกอย่างเขาก็แบบว่าบิวอินมาให้หมดแล้วนะเนี่ยตู้เสื้อผ้าเขาก็แบบใหญ่โตนึกออกปะห้องน้ำก็สวยทุกห้องนี่มีห้องชาวเวอร์มีอ่างอาบน้ำฟีลลิ่งมันเหมือนกับเราอยู่ที่โรงแรมอ่ะมันไม่ได้เหมือนอยู่บ้านตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนจริงๆตอนแรกก็ชอบชั้นหนึ่งนะเพราะว่าตรงนี้เวลาเราเปิดสระว่ายน้ำใช่ป่ะตรงนี้ก็จะมีน้ำไหลลงมาฟึ๊บตรงนี้ตอนกลางคืนนะนอนก็จะแบบชิลมากแล้วได้ยินเสียงน้ำตกไหลตลอดเวลาแล้วก็มีนี่ไงที่บอกมันปีนออกเนี่ยเห็นไหมมันปีนออกทางนี้แล้วเดินออกไปทางนู้นพรมเตียงโซฟาอะไรพวกนี้คือแต่เราซื้อมาเขามีให้หมดอยู่แล้วนะคะไม่ต้องซื้ออะไรเข้ามาเลยขอเชิญต้อนรับสู่ห้องของอุ้มลัคนาสมัยเมื่อก่อนที่เป็นสาวโสดนะคะนี่คือห้องของฉันฝั่งซ้ายนี่คือห้องนอนฟิลลิ่งมันจะแบบมืดๆอ่ะเปิดวิวไปนะคะก็จะเห็นเป็นสระว่ายน้ำชั้นลอยมีสระว่ายน้ำห้องน้ำที่ฉันรักฉันรักห้องน้ำฉันมากก็จะนอนจากุซซี่ตรงนี้กระจกเห็นไหมคะสวยงามกระจกบานใหญ่โอ้ยคิดถึงบ้านจังเลยอ่ะนี่แหละห้องแห่งความลับเตียงนี้ผ่านการนอนกับผู้ชายมาแล้วกี่คนนะขอไม่บอกนะความลับสามีคนปัจจุบันก็คือเคยมานอนแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเลยนะคะสาขาเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นตู้ทีวีนะคะวางทีวีวางของโชว์นู้นนั้นนี้เก็บของสัพเพเหระแล้วอันนี้มันเพดานมันสูงอ่ะมันก็ทำให้เราแบบโปร่งห้องตรงข้ามก็จะเป็น walk-in closet นะคะเพราะว่าเสื้อผ้าเยอะไม่พอก็เลยขอห้อง walk-in closet คนละหนึ่งชั้นฉันก็เก็บกระเป๋าแบรนด์เนมสวยมากชานาเลียนี้คือป๊าซื้อให้นะคะเป็นของขวัญตอนที่ทำห้องนี้เสร็จห้องนี้คือบิวอินขึ้นมาเองเพราะเมื่อก่อนเป็นห้องโล่งๆไม่ได้มีอะไรเลยแต่อันนี้ง่ายๆทำเองแค่ซื้อสติ๊กเกอร์ที่มาติดเฮ้ยเรียกอะไรวะเฮ้ยแปลกวะตู้ไว้เก็บรองเท้าจำได้ใช่ต่อไปขึ้นห้องของคุณนิวเคลียร์ค่ะห้องคุณนิวเคลียร์ค่ะฟิลลิ่งก็คือมืดๆทุกห้องจะมืดหลังนี้มีอะไรหลอนๆบ้างไหมเราอะตั้งแต่อยู่มาไม่เคยเห็นแต่คนที่มานอนอะเคยเห็นเขาก็ว่าเขาก็เห็นเป็นแบบผู้ชายบางคนก็เห็นเป็นผู้หญิงอะหรือบางคนก็มาเป็นเสียงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนจริงๆก็ชอบชั้น3นะแต่ว่าให้สิทธิ์น้องนิวเลือกก่อนน้องนิวเขาเลือกชั้นนี้ก็เลยให้เขาไม่ทะเลาะกันเพราะนิวออกเงินเยอะกว่าอ๋อมันจะมีเมื่อก่อนมันจะมีไอ้นิวมันจะทำไอ้นี่รูปที่เป็นรูปสแตนดี้อะของผู้ชายดาราเกาหลีอะหน้าบันไดอะก็คือทุกครั้งที่มากูหลอนทุกครั้งตกใจหน้ายืนยิ้มอยู่ทุกวันเวลามีอยู่ครั้งนึงอะบ้านเราอะมีปาร์ตี้ใช่ป่ะเคยเจอถุงยางอยู่ตรงแบบเนี้ยพอขึ้นบนอะมันไม่ได้มีชั้นอะไรแล้วก็คงขึ้นไปซัมติ้งอะกับผู้หญิงอะเนาะแล้วก็ทิ้งถุงยางไว้นะตอนนั้นเราก็ด่าน้องชายเราแบบเงาผู้หญิงมานอนแล้วมึงทิ้งถุงยางไว้เหรอเปล่าถ้ามีน้องมันไปเอาในห้องถูกไหมไม่รู้ใครไม่รู้เพื่อนชั้นหรือเพื่อนนิวโอ๊ยไอ้เหี้ยห้องนี้น่ากลัวมากห้องคุณของนิวเคลียร์จะเยอะกว่าของคุณอุ้มเพราะอะไรคะนางสั่ง walk-in closet ที่สูงมากเวลาจะหยิบของนะก็คือบันไดขึ้นไปจ้ะขึ้นไปทำเพื่ออะไรสุดท้ายข้างบนได้ใช้ไม่ได้ใช้แต่อยากสวยอยากให้มีห้องสวยคือในฝันของพวกเราเลยสมัยก่อนก็คือเราต้องมี walk-in closet กันคนละห้องเพราะว่าพวกเราเป็นคนที่ของเยอะหลังนี้มีแบบจัดห้องที่พิเศษหลังนี้มีจัดฮวงจุ้ยพิเศษไหมเมื่อก่อนก็จะมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่ตั้งที่กลางบ้านเลยแต่ว่า
อนนี้เราย้ายออกไปแล้วใช่ไหมคะก็ไม่มีแต่อันนี้ก็คือเป็นอีกที่นึงที่เป็นชั้นลอยเราชอบมากคือเราสามารถเดินทะลุหากันได้ทางนี้นะคะเป็นสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้เลยโหลมดีมากคือทุกอย่างลมมันจะโฟลว์ทางนี้มันเป็นช่องลมอ่ะนึกออกปะเป็นสระน้ำเกลือนะคะไว้สำหรับจัดพูลปาร์ตี้ก็คือเราจะชอบมานั่งดื่มกันแล้วก็จะเอาเบาะอะไรเงี้ยมาตรงนี้นะเราก็นั่งดื่มกันพอตอนคืนเมาก็จับกันโยนลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่จัดเฮนไนท์ของน้องนิวฉันก็คือเหมือนอยู่ในช่วงวิกฤตของชีวิตที่แบบว่าตอนนั้นพี่บอลก็มีปัญหาเรื่องคดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเราก็เศร้าอ่ะเหมือนแบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเราจะได้แต่งงานไหมวะแล้วคือน้องเราวันนั้นเฮนไนท์ก็คือแบบมีความสุขมากสละโสดแล้วแต่อีนี่เกือบร้องไห้แล้วก็จำได้ว่านอนกอดกันตอนนี้เหมือนมีสองคนอะไรเงี้ยนิวก็บอกเธอต้องเสียใจเนี่ยวันนึงก็ต้องถึงวันของเธอนะเธอต้องได้แต่งงานนะอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ต้องไปจัดข้างนอกบ้านคือเราสามารถเนรมิตลานตรงนี้ให้เป็นลานปาร์ตี้ได้แล้วมันขอไปไงนี่ไงจ้าเธอนี่จัดปาร์ตี้ข้างล่างตรงนี้ได้เลยดูดิมันเป็นบ้านที่แบบปาร์ตี้ได้อ่ะ yeah. ดีมากเลยอ่ะแล้วก็ที่พี่เสียนหอยพูดอ่ะว่าเดินเข้าซอยลึกมากแล้วมังก็เดินออกไปก็คือบ้านหลังนี้แหละค่ะอ่ะทีนี้ก็จะทะลุมาฝั่งของตึกคุณแม่นะคะตรงนี้ก็คือห้องรับแขกค่ะตรงนี้ก็คือจุดเช็คอินที่เวลาใครมาแล้วต้องถ่ายรูปตรงนี้เพราะว่าแชนเดอเลียร์สวยมากโอ้ดีมันคือบ้านปาร์ตี้ไงเพราะว่าอย่างที่บอกคือสถาปนิกเขาต้องการให้บ้านเป็นเหมือนบ้านที่ไม่ใช่บ้านต้องการให้มีฟิลลิ่งของความสนุกเรื่องความปาร์ตี้ได้อย่างเงี้ยอยู่แล้วทันสมัยเนี่ยก็เป็นเตาเล็กๆของเรานี่ก็คือตู้เย็นนะไฮโซวะป้าโนวาเป็นไงเฮ้ยมีน้ำด้วยอยู่น้ำจริงชั้นล่างก็จะเป็นพวกตู้ฟรีซแช่ไวน์แช่นู่นแช่นี่เตาอบขนมไมโครเวฟเป็นไงครบคันไหมบ้านก็คือพร้อมอยู่แล้วก็ตรงนี้ค่ะคือมุมที่เราอบอุ่นที่สุดในบ้านเลยเพราะว่าเราจะกินข้าวด้วยกันบ้านอุ้มเนี่ยต่อให้จะย้ายบ้านมากี่หลังแล้วนะมือที่สำคัญก็คือการกินข้าวทุกครั้งก็ต้องกินข้าวร่วมกันทั้งบ้านนะคะนี่ก็คือมุมดูทีวีของป้ากับมามานะคะนี่เมื่อก่อนก็อยู่ตรงนี้แหละอันนี้มาจากเจ้าของบ้านเลยนะภาพอันเนี้ยตั้งแต่ตอนที่ยายไม่อยู่แล้วอ่ะอันเนี้ยก็คือของเขานะนางก็มีให้ของนางอยู่แล้วอันนี้เป็นเก้าอี้เสริมเวลาเพื่อนๆมาเยอะคือเป็นเก้าอี้เสริมมานั่งเสริมกันไปแล้วตรงเนี้ยเมื่อก่อนจะเป็นฐานใหญ่นี้นะคะแล้วก็มีองค์พ่อพระพิฆเนศพอหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านที่เราอยู่ปัจจุบันนี้แต่องค์พ่อองค์นั้นนะคะมีเรื่องราวที่แบบเกี่ยวกับองค์พ่อเยอะมากเดี๋ยวไว้ทำ EP ใครพ่อพิฆเนศให้เพราะว่าอุ้มเนี่ยลูกองค์พ่อแล้วก็ได้อะไรมาหลายอย่างจากองค์พ่อพระพิฆเนศรวมไปถึงน้องดิสนีย์ก็มาจากองค์พ่อพิฆเนศเหมือนกันแล้วน้องดิสนีย์ก็มีอะไรที่แปลกมากเกี่ยวกับเรื่องพิฆเนศอยากรู้รอดู EP ต่อไปที่เชื่อเดี๋ยวไว้ทำให้ตรงนี้นะเราก็จะเปิดไปสระว่ายน้ำจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีเหล็กตรงนี้นะแต่ด้วยความที่อากงมาคนแก่เนาะเขาก็กลัวว่าแบบว่ามันเป็นกระจกไงเดี๋ยวโจรเข้าบ้านแล้วทุบเธอไปแล้วเขาก็เลยสร้างเหล็กขึ้นมาแล้วก็ใส่เนี่ยเพิ่มขึ้นห้องน้ำนี้จำได้เลยรู้จักพายไหมพายเพื่อนน้องนิวอ่ะเฮ้ยไปข้างน้ำถีบเนี่ยกระจกแตกจ้ะไปห้องอากงอาม่ากันนะคะตอนหลังๆเนี่ยอากงอาม่าเขาบ่นเพราะว่าคนแก่เดินไม่ไหวเนี่ยยังไม่ค่อยแก่แต่เขาบอกเขาเหนื่อยแล้วกับการเดินขึ้นบันไดอันนี้เมื่อก่อนเป็นห้องพระถามว่าเคยกล้าเข้าไปสวดนั่งสวดมนต์ไหมไม่กล้าเข้านะเปิดไฟให้ก็ได้เนี่ยคิดดูดิถ้าเรานั่งสวดมนต์นะหลอนปะก็ไม่ได้กลัวบ้านตัวเองนะแต่แค่รู้สึกว่าถ้าอยู่คนเดียวก็มีความบังเวงนิดนึงแล้วความปังเป็นไงที่ต้องอยู่บ้านหลังนี้อยู่บ้านหลังนี้คือรวยบ้านก็คืออยู่แล้วมีแต่แบบจะเสียงหัวเราะเห็นไหมเออน้องนิวก็แบบอุ้ยเฮงรวยอุ้มก็แบบงานเข้าละครอะไรเงี้ยปังไม่อยู่บ้านหลังนี้จนกระทั่งนาคีนะห่วงจุ้ยดีของเฮงดีใครมาบ้านนี้ก็รู้สึกได้แบบเป็นบ้านที่แบบดีมากแล้วก็คือเจ้าที่แรงเพราะว่ามีคนมาขอดูขอซื้อเยอะมากแต่ว่าหมอดูอะไรเงี้ยเขาบอกว่าบ้านหลังเนี้ยต้องเป็นคนมีบุญถึงจะซื้ออยู่ได้เพราะตอนที่เขาทำขายตอนแรกกว่าจะขายได้นานมากจนบ้านเรามาดูแล้วบ้านเราเหมือนแบบเจ้าที่เป็นคนเลือกคนมาดูบ้านเนี่ยพอเราบอกประกาศขายไปใช่ปะก็คือก็ยังไม่มีคนมาซื้อเจ้าที่อยากจะรอให้อุ้มกลับมาซื้ออีกครั้งนึงก็ได้ขอให้ฉันได้กลับมาซื้ออีกครั้งนึงเถอะเฮ้ยอันนี้ก็คือห้องของอากงมาห้องกงมาคืออลังการมากนี่คืออะไรคะพวกอินคอร์เซ็ตซึ่งอนาคตถ้าฉันมาอยู่มันคือห้องของฉันนี่ห้องน้ำจ้าห้องน้ำก็คือเวอร์วังเหมาะกับฉันกับพี่บอลเนาะล้างหน้าอากงอาม่าคนละอันฉันกับพี่บอลคนละอันแล้วก็คือเก็บเสื้อผ้าได้สูงมาก
ทำตู้ใหญ่ๆไว้แล้วเก็บของยังไงเขาทำให้เราแบบไม่อยากเปิดประตูเหรอเนี่ยก็เก็บเสื้อผ้าดีมากเพราะมันยาวไปแบบนี้เลยยาวนี่จ้ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของบ้านดิฉันนะคะซึ่งเป็นบ้านที่ฉันรักมากแล้วก็ฉันอยากจะได้มันคืนมาแต่กลิ่นยังดีอยู่นะพี่อุ้มกลิ่นอะไรกลิ่นพี่อุ้มแน่นอนจ้ะกลิ่นยังติดอยู่นะจ๊ะเพราะว่าฉันฉีดซีพาซิโอเน่เอคลาเดอร์เพอร์ฟูมนะจ๊ะดูสิกลิ่นก็ยังติดทนหอมไปหมดถึงบ้านจะเก่ากลิ่นจะเก่าแล้วแต่ว่ากลิ่นก็คือยังเฟรชยังสว่างสวยสดชื่นอยู่นะจ๊ะใครที่อยากลองนะคะอยากมีกลิ่นหอมๆแบบอุ้มนะคะสามารถไปดูกันได้ที่ Armani Beauty ทุกสาขาค่ะรับรองว่ามันจะแบบชายมากนะคะมันจะสว่างสวยกลิ่นก็ดีผู้ก็ชอบกลิ่นเนี่ยสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็เป็นบุคลิกภาพที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้หญิงและผู้ชายนะคะควรให้ความใส่ใจกับกลิ่นนะคะใครที่อยากโดนอุ้มแล้วก็ไปโดนก็ได้อย่างที่บอกนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วนี่พาทัวร์บ้านจนเหงื่อแตกไปหมดแล้วเนี่ยร้อนมากเลยแต่อยากให้ดมกลิ่นมากเลยว่ายิ่งร้อนยิ่งเหงื่อออกนะกลิ่นยิ่งแบบเซ็กซี่เยาว์ยวนอะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ